สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตรมดำทองแดงนะครับของปู่ไกรเริกครับก็ไม่ต้องคุยอะไรกันมากครับสาธิตเลยละกันก็จะใช้เหรียญ50ตังค์นะครับซึ่งเป็นทองแดงในการสาธิตนะครับจะเห็นว่าเหรียญเป็นสีทองแดงอยู่นะครับก็ง่ายๆครับน้ำยารมดำทองแดงจริงๆก็สามารถใช้มือโดนได้นะครับแต่ว่าขี้เกียจมันหนาวเกียจล้างมือก็เปิดขวดมาแล้วก็แตะนิดนึงนะครับแล้วก็เอามาแตะที่ชิ้นงานซูมชิ้นงานเลยครับจะเห็นว่าดำขึ้นมาในพริบตานะครับทันทีที่แตะลงไปเห็นไหมครับดำนะครับดำขึ้นมาทันทีง่ายมากครับแล้วก็ดำเสมอกันด้วยแล้วก็ดำเงานะครับก็เหมาะที่จะเอาไว้รมดำพระเหรียญนะครับดูนะครับดำนะครับ ใช้ก็ไม่เปลืองนะขวดหนึ่งนี่คิดว่าคงจะลมดำเหรียญได้เพียบอะครับเดี๋ยวดูนะครับด้านนี้ดำแล้วนะครับส่วนด้านนี้ยังไม่ดำนะครับเห็นไหมเพราะด้านนี้ยังไม่ได้ทานะจะก็คือจะทำให้เห็นว่าแตกต่างกันนะครับดำยังไม่ได้ทานะครับทาแล้วก็ดำนะครับก็จะเป็นดำเงาๆ สวยงามพอทาเสร็จแล้วก็ดำดีแล้วก็ไปล้างน้ำนะครับก็ล้างน้ำคงไม่ต้องสาธิตให้ดูไม่อย่าทิ้งไว้นานเพราะทิ้งไว้นานก็จะลอกออกนะครับดำแล้วรีบเอาไปล้างน้ำเพื่อหยุดปฏิกิริยาก็จะเสร็จครับแล้วก็ซับไปแห้งหรือว่าตากให้แห้งนะครับครับผมลมดำทองแดงตราอูไกรเริกครับขอบคุณครับ